เป็นงานบุญใหญ่เช่นบุญกฐินก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างทั้งรุ่นสาวไปจนถึงสวอาวุโสที่ขอเลือกชุดสวยเอกลักษณ์ของหญิงยักกุ้นเสื้อพอกเสื้อคอวีมีงานปักลวดลายด้านหลังตกแต่งแถบสีแดงที่ชายเสื้อสวมกับผ้าถุงคลักเคล้าความงามไปกับการแต่งกายด้วยสิ้นมัดหมี่ของพี่น้องคนไทยโคราชและคนเชื้อสายลาวในตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสวยงามทุกปีด้วยมีการผสมผสานของผู้คนหลากหลายเบื้องหลังเสื้อสีพื้นเข้มมีช่างฝีมือรุ่นใหญ่ใช้ฝีเข็มเล่าเรื่องยายุ่งสุขสำราญฝึกเย็บปักมาตั้งแต่อายุ15ปีแต่เดิมสวมใส่เป็นเสื้อผ้าย้อมครามเรียบง่ายหากเมื่อได้เห็นต้นแบบเสื้อปักลายที่ตกทอดในครอบครัวมาหลายรุ่นจึงมีการแกะลายที่เห็นเด่นเป็นภาพงวงคุหรือภาชนะตักน้ำปล่อยเส้นได้เหลือไว้ให้ดูพริ้วไหวคล้ายสายน้ำยังมีลายดอกยางนาตะแกรงและโซ่เย็บปักประดับรอบตัวสื่อความถึงการอยู่กับพื้นป่าอุ้ยยากกว่าจะเลวกว่าจะยิบกว่าจะยิบได้ลืออีกลือเลวลืออีกลือเลวใส่ไปไหนบ้างคะเมื่อก่อนก็ใส่มีงานมีเทศกาลมีเทศกาลชมการก็คบกันแล้วก็ใส่นำกันเป็นชุดก็เอาผ้าผ้าผืนใหญ่แล้วก็ทำพกใหญ่ๆแล้วก็ของประดับนั่นก็เดือยหินแล้วมีแต่ของผู้หญิงนะคะมีทำของผู้ชายผู้ชายก็ทำได้แต่ว่ามันยากมันเป็นเข็นกระบอกแต่ว่าเย็บเหมือนกันเย็บเหมือนกันเขาถอดรหัสไว้ในเสื้อของชาวยากุรเพราะในลวดลายต่างๆเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็การถนอมอาหารนะครับแล้วการเกี่ยวพันกับกลุ่มคนอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างลายตะแกรงก็เป็นเครื่องหมายที่ชาวยากุฎเนี่ยเขาสานไว้เพื่อตากเนื้อตากปลาไว้ย่างเนื้อย่างปลาครับส่วนลายโซ่ก็คือลายที่เกาะเกี่ยวของกลุ่มผู้คนในสมัยนั้นถ้าเกิดมันขาดอันนึงเนี่ยมันก็จะหลุดออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นำทั้งสองลายเนี่ยระหว่างลายโซ่กับลายตะแกรงเนี่ยเอามารวมกันเป็นลายงวงครุอีกทีนึงงวงครุครุถังในสมัยนั้นเขาก็ใช้ตักน้ำเขาก็เลยยึดเอาสายนั้นว่าเป็นอันนั้นคือสายน้ำครับจากนั้นมาอีกลายนึงก็คือลายดอกยางนาดอกยางนาเนี่ยคือคนยากุฎเมื่อก่อนเขาใช้ใต้เนาะมาทำคบไฟมาจุดให้แสงสว่างเขาก็เลยถือเอาเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายแทนไฟเมื่อมีไฟกับน้ำก็ก่อเกิดให้มีชีวิตแล้วก็มีผู้คนที่ผูกพันกันสำหรับแถบแดงเล็กๆนะครับอันนั้นเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวยากุฎและชาวยากุฎเองก็เรียกดอกไม้ชนิดนั้นว่าก้าวชุงพกตามเสื้อของตัวนั้นเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนชาวยากุฎแอบอยู่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาพังเหยเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลานานถ้าดอกชนิดนี้ขึ้นคือสถานที่ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องทำพิธีขออีกเพราะพิธีตรงนั้นคือเคยขอมาแล้วบ้านเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้กันมากน้อยยังไงบ้างคะเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นตอนแม่เป็นสาวแม่ไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่ว่าพ่อยายเสียแล้วนี่เก็บบ้านกันเห็นนะมั้งจะเอามาให้กันดูแต่เดิมเสื้อพอกของหญิงยักกุ้นเป็นเสื้อตัวสั้นคล้ายเสื้อครอปในปัจจุบันหากการฟื้นการแต่งกายก็ปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลังเคยเลือนหายไปในชุมชนโดยมีคนหลายรุ่นร่วมเป็นกำลังแม้แต่ผู้สูงวัยเช่นยายรถวงศรีก็เริ่มฝึกเย็บเสื้อพอกได้ไม่กี่ปีหลังชุมชนตำบลบ้านไร่ฟื้นวิถีดั้งเดิมคนยักกุ้นซึ่งยักแปลว่าคนและกุ้นคือภูเขาสันนิษฐานว่าเดิมเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในป่าแถบเทือกเขาพังเหยซึ่งยังพบคนยักกุ้นในจังหวัดที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกันคือเพชรบูรณ์นครราชสีมาหากที่อยู่กันมากและยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้คือในตำบลนายางกลักป่งนกและบ้านไร่ในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิชาวยากุฎนะครับ อยู่ที่อำเภอเทพสถิตนี้มาก่อนอยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยที่ป่ายังไม่แตกนะครับจะอยู่ที่เทพสถิตนี่ก็น่าจะ
3หรือ4ชั่วอายุคนชุมชนเราเปิดตั้งแต่เริ่มมีนักศึกษาเข้ามานะครับตอนนั้นก็คือคณะอาจารย์เขาจะให้นักศึกษานอนกับชาวบ้านครับมานอนกับชาวบ้านแล้วก็จากนั้นพอจากพ.ศ.247ก็มาอีกช่วงนึงที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มาช่วยสนับสนุนนะครับงบประมาณให้ชาวยะกุรของบ้านไร่เนี่ยมาทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนั้นถ้าใครสนใจที่อยากจะได้เสื้อของยะกุรเนี่ยต้องก็เรียกอะไรสั่งเป็นพรีออเดอร์ครับเนาะต้องอดใจรอหน่อยเพราะตัวหนึ่งก็ใช้เวลาทำเกือบเป็นเดือนหรือ2เดือนเนี่ยกวนๆมันจะก็ล้อมลุ่มเรื่องไต้ไอ้เนี่ยนะชะดึมก่อนจะมีการรื้อฟื้นเรื่องของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนยะกุนอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเริ่มต้นจริงๆจุดของการรื้อฟื้นวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของภาษาค่ะคนที่นี่เขาคือจะสื่อสารพูดภาษายะกุนกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีภาษาเขียนนะคะก็เลยใช้ภาษาไทยนี่แหละมาบัญญัติเอาไว้อย่างอันนี้ก็จะเป็นตำราค่ะที่ส่งต่อมาสู่นี่เลยเยาวชนรุ่นหลังนะคะให้ยังพูดยังฟังกันได้นะคะอย่างน้องมิ้วคะอันนี้อัคคยนฮึเน่นแปลว่าขยวนแน่นแปลว่าไปตกเบ็ดค่ะไปตกเบ็ดใช่ไหมไม่เหมือนกับพี่เลยเนาะอันนี้คือเราใช้ตำรานี้เรียนเลยไหมคะใช่ค่ะมีเขาพูดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยอาดุ่มชอบกล้าเด่นแต่เนี่ยขยวนโผแต่กล้างำเนี่ยกล้าจะคองอันนี้อาดุ่มคือชื่อของคนชอบปลาหนูไม่รู้ว่ากล้าเด่นมันแปลว่าปลาอะไรด้วยฝากฝังวิชาการจัดให้ภาษายะกุนอยู่ในตระกูลภาษามอญเขมรและความคล้ายคลึงกับภาษามอญโบราณที่ปรากฏในจารึกสมัยทวารวดีจึงอาจบอกได้ว่าคนยะกุนสืบเชื้อสายมอญโบราณสมัยทวารวดีมาร่วม 2,000 ปีนับจากวันที่แวดวงวิชาการคือมหาวิทยาลัยมหิดลจับมือกับชุมชนรื้อฟื้นรักษาเรื่องภาษามาตั้งแต่ปี2547ตามมาด้วยการเปิดประตูสู่ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมคนยะกุนในเทพสถิตก็ยังคงร่วมกันสานต่อบอกเล่าทั้งเรื่องอาหารการกินมีวัตถุดิบหลักจากพื้นป่าเป็นเมนูพื้นบ้านรสเลิศเช่นหมกหมูหรือห่อหมกหมูน้ำพริกกุยช่ายขนมลิ้นหมาเมนูข้าวหวานจากกลอยไปจนถึงประเพณีท้องถิ่นงานใหญ่ช่วงสงกรานต์คือแห่หอดอกผึ้งอีกโอกาสที่ผู้คนจะแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดยังคงเห็นหัวใจคนภูเขาแล้วความเรียบง่ายแนบแน่นอยู่ในวิถีธรรมชาติอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน